ซาร่าแบล็กเดนที่เป็นหัวหน้าคณะวิจัยแผนกเนื้องอกวิทยาของทางมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเนี่ยออกมาระบุนะคะว่าการวิจัยขั้นต้นของสารสังเคราะห์ NUC7738 ที่ว่านี่ค่ะเป็นสารสังเคราะห์ของทางบริษัทที่ใช้เทคโนโลยีโปรไทน์นะคะในการเปลี่ยนรูปจากสารคอไดซิปินหรือว่า 3-deoxyadenosine ค่ะซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ทางธรรมชาติที่ก็สกัดมาจากต้นถังเช่าเนี่ยแหละค่ะให้มันสามารถออกฤทธิ์ต้านมะเร็งได้แล้วก็พบว่ามีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเดิมถึง40เท่าสามารถหลีกเลี่ยงกลไกของการดื้อยาได้นะคะเนื่องจากว่าแหล่งที่มาของสารคอดีเซปินในธรรมชาติหรือว่าถังเช่าต้องเป็นถังเช่าแท้ๆนะคะที่มาจากแถบเทือกเขาหิมาลัยเนี่ยตอนนี้เรียกว่ามันกำลังลดน้อยลงอย่างมากในปัจจุบันค่ะประกอบกับร่างกายของมนุษย์เราเองเนี่ยก็ดูดซึมสารคอดีเซปินจากธรรมชาติไปใช้ได้ไม่ค่อยจะดีนักเพราะว่ามันอยู่ในกระแสเลือดได้ไม่กี่นาทีก็จะไปถูกเจ้าเอนไซม์บางชนิดเนี่ยที่มีในร่างกายเนี่ยนะคะมันย่อยสลายไปได้ทำให้สารสังเคราะห์ NUC7738 ที่สังเคราะห์ขึ้นมาใหม่เนี่ยค่ะมันมีคุณสมบัติที่ทนทานต่อเอนไซม์แล้วก็สามารถเข้าไปสู่เซลล์ต่างๆของร่างกายรวมไปถึงเซลล์มะเร็งได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นนี่เลยกลายเป็นทางเลือกที่ดีกว่าในการใช้บำบัดแล้วก็รักษาโรคมะเร็งต่างๆค่ะจริงๆการทดสอบสารสังเคราะห์นี้นะครับไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นแต่ว่าเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วแล้วก็ได้มีการทดสอบในมนุษย์เป็นครั้งแรกโดยใช้ยาเคมีบำบัดสำหรับผู้ป่วยมะเร็งในระยะแพร่กระจายสำหรับกลุ่มทดลองในเบื้องต้นก็คือ28คนปรากฏว่าตัวยานี้มีความปลอดภัยดีสามารถช่วยขยายระยะเวลาที่ผู้ป่วยมีอาการในลักษณะทรงตัวให้ยาวนานออกไปมากขึ้นและที่สำคัญก็คือร่างกายของคนไข้ที่อยู่ในกลุ่มทดลองยังส่งสัญญาณชัดเจนว่าสามารถต่อต้านมะเร็งได้ดีขึ้นด้วยแต่แน่นอนครับอย่างที่รายงานท่านผู้ชมไปว่ากว่าที่บริษัททรูคาน่าจะนำสารสังเคราะห์ตัวนี้มาประยุกต์มาใช้ผลิตเป็นยารักษามะเร็งก็คงจะต้องใช้เวลาอีกหลายปีพอสมควรเพราะจำเป็นจะต้องทดสอบให้แน่ใจทั้งในระยะที่2กับระยะที่3เพื่อดูประสิทธิภาพในการต่อต้านเซลล์มะเร็งที่สำคัญก็คือจำเป็นจะต้องรอยื่นขออนุมัติจากทางองค์การอาหารและยาเพื่อความปลอดภัยด้วยแต่ว่าแน่นอนครับเรื่องของมะเร็งเป็นสิ่งที่ทั่วโลกให้ความสนใจเพราะถือว่าเป็นภัยร้ายที่นำไปสู่การเสียชีวิตอันดับต้นๆไม่ใช่แต่เฉพาะคนไทยแต่หมายถึงประชากรทั่วโลกเมื่อไม่นานมานี้นะครับก็มีคนดังในหลากหลายแวดวงเสียชีวิตไปจากโรคมะเร็งนะครับไม่ว่าจะเป็นนักร้องชื่อดังในอดีตอย่างคุณออสกิริบูลมีกรณีของคุณจิ๋วประจักษ์สินมือเบสวงอิสซึนแล้วก็ยังมีอาจารย์บรูซแกสตันนักดนตรีร่วมสมัยหนึ่งในผู้ก่อตั้งวงดนตรีฟองน้ำก็เสียชีวิตไปเพราะมะเร็งเช่นเดียวกันดังนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งนะครับในการวิเคราะห์วิจัยยาที่สามารถช่วยรักษาผู้ป่วยมะเร็งให้ได้หายป่วยมีโอกาสดีขึ้นได้เร็วมากขึ้นครับต้องย้ำกับคุณผู้ชมนะคะว่านี่เป็นเพียงแค่สารสังเคราะห์ที่เขาไปดัดแปลงจากตัวยาในถังเช่าไม่ใช่ถังเช่าที่มันมีวางขายอยู่ในท้องตลาดณปัจจุบันนี้นะคะเพราะว่าถังเช่าที่วางขายกันอยู่ณปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีจำนวนไม่น้อยเหมือนกันค่ะที่มันไปปนเปื้อนกับโลหะหนักต่างๆด้วยนะคะแล้วก็หลายคนจะมีอาการไวต่อการแพ้ถังเช่าถ้าบริโภคในปริมาณที่มากเกินไปมันอาจจะส่งผลต่อเรื่องของความดันโลหิตแล้วก็ส่งผลต่อระบบประสาทแล้วก็ระบบสมองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต้องย้ำว่ามานำเสนองานวิจัยชิ้นนี้ไม่ได้เชียร์ให้ไปซื้อถังเช่ามาบริโภคกันนะคะเป็นเพียงแค่ผลงานวิจัยที่อยู่ระหว่างการวิจัยเพิ่มเติมสำหรับการสกัดเอาบางส่วนในตัวยาของถังเช่าเอามาใช้ดัดแปลงในการรักษาโรคมะเร็งในอนาคตนั่นเองค่ะทีนี้เราตามกันอีกเรื่องนึงนะคะก็เป็นประเด็นเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วก็การเพิ่มทางเลือกให้